รวจสอบจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตจากดาวเทียมของจิสดานะคะก็พบจำนวน952จุดอย่างที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยพบอยู่380จุดขณะที่จังหวัดน่านค่ะ120จุดจังหวัดแม่ฮ่องสอน106จุดจังหวัดเชียงใหม่92จุดจังหวัดลำปาง82จุดจังหวัดพะเยา58จุดขณะที่จังหวัดตาก56จุดจังหวัดแพร่52จุดและจังหวัดลำพูน6จุดค่ะคุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือค่ะอยู่ในคุณภาพระดับดีจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพก็พบค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ค่าระหว่าง30ถึง164ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินค่ามาตรฐานนะคะอยู่ที่จังหวัดน่านตำบลในเวียงอำเภอเมืองและที่ตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพะเยาที่ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดเชียงรายที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองและตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงใหม่ก็ที่ตำบลช้างเผือกตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองและที่ตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองส่วนฝุ่นละออง PM 10นะคะตรวจพบระหว่าง46ถึง191ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ถือว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่ที่ตำบลห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงรายตำบลเวียงอำเภอเมืองและที่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายค่ะ